วัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมวันนี้มาอยู่กับเกม Dino Tamer กันนะคะเป็นเกมมือถือนะเราก็แอบรออยู่เหมือนกันมันเปิดมาได้ 2-3 วันแล้วล่ะค่ะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้เข้ามาลองเล่นเลยวันนี้ก็เลยมาขอลองเล่นสักหน่อยเนาะเดี๋ยวสร้างตัวละครก่อนนะคะผมสีน้ำตาลได้ไหมทรงผมจบผมขอทรงนี้ละกันอันนี้ได้ดีแหละตรงหัวนี่คืออะไรเอ่ยมีเลือกชุดด้วยเหรอจริงดิขอชุดนี้ละกันอยากได้ชุดนี้ตั้งชื่อก่อนนะจ๊ะตั้งชื่อจำตัวของเรานะคะโอเคไปเลยตึงตึงรู้สึกว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่รู้แต่ว่าจับไดโนเสาร์มาเลี้ยงนะคะแต่ยังไม่รู้ข้อมูลอะไรทั้งนั้นเลยนะคือนี่มาลองเล่นแบบลองเลยรู้สึกตอนนี้เขาจะเปิดเป็นให้ทดสอบอยู่นะบนสโตร์ไทยก็คือสามารถไปโหลดมาเล่นกันได้เลยนะคะโอ้ยยาวเดี๋ยวขออ่านเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังสักครู่นะจ๊ะคือจะบอกว่ากำลังนั่งอ่านในเรื่องอยู่แล้วก็ไปเผลอกดคลิกซ้ายหนึ่งครั้งมันก็เลยกดเข้าเกมมาเลยค่ะไม่เป็นไรแต่เนื้อเรื่องคร่าวๆก็คือเหมือนเราไปค้นพบพวกไดโนเสาร์อ่ะไม่รู้ว่าย้อนเวลาหรืออะไรแล้วเขาก็เรียกตัวเรามาเผื่อจะแบบเหมือนให้มาศึกษาที่นี่นะคะเราบอกสวัสดีฉันเอวาซิงมีใครได้ยินฉันไหมสวัสดีนี่เคสนะอยู่ที่ฐานรักษาฉันดูแลไดโนเสาร์ทั้งหมดที่นี่อย่างไรก็ตามงานที่ดีที่สุดเป็นงานที่ดีที่สุดในโลกเลย Welcome to Arcadia ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Arcadia Team เด้อ เราน่าจะเป็นเหมือนพวกนะไดโนเสาร์อะไรพวกนี้ละมั้งโอเคค่ะขอข้ามบทสนทนานิดนึงเนาะเขาก็คงเรียกตัวเรามาให้แบบนี้แหละตัวอะไรเอ่ยมีสนีกิ้งโหมดด้วยตัวนี้เราไม่รู้ชื่อมันนะแต่ว่ารู้แต่ว่ามันเป็นหางมันจะเป็นลูกตุ้มลูกตุ้มหรือไงเนี่ยแหละไม่ใช่ตัวหางลูกตุ้มนี่เนาะโอ้เอ้ยเจ๋งต้องปาไปเรื่อยๆอ๋อถ้าหลอดเต็มก็คงจะจับได้สินะเราจะไปหาอันนี้มาจากไหนเนี่ยจับได้เร็วไปจับทีเร็กกันเลยได้ไหมคะน่าจะโดนมันกินเข้าไปเลยเป็นพวกสายชอบสัตว์กินเนื้อนะจ๊ะแรงอัพเฉยเลยโอ้มีใส่อานให้ไดโนเสาร์ด้วยล่ะอุ๊ยเหมือนกับว่าจะมีให้เอาไดโนเสาร์มาสู้กันด้วยนะคะพี่น้องไปดูกันว่ามันจะสนุกขนาดไหนโอ้เข้าอย่าเข้ามานะโอ้ยสเตโกยทำร้ายฉันนี่ไงชื่อแองกี้โลซอรัสสเตโกอย่าทำอย่างนี้เราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอสเตโกเป็นลมไปแล้วเขาบอกให้คิวอยู่โน้ตเสา
แล้วจะฮิวยังไงล่ะนี่นี่เหรอไม่ใช่อันเนี้ยอุ้ยมีอัปเกรดด้วยอ่ะโอ้ยเจ๋งอีกหน่อยก็น่าจะแบบโอ้สร้างโน่นนี่นั่นได้คลิกมั่วเลยตอนนี้ต้องไปทางโน่นชีให้เราขี่ไปสินะขี่โอเคใจเย็นๆนะหนูไม่หนูเดินช้าอย่างนี้เนี่ยเดินไปเองจะง่ายกว่าไหมคะเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยเดี๋ยวไปดูเควสกันก่อนเนาะทำเควสก่อนเดี๋ยวพามาดูตรงนี้กันนะคะเดินอย่างนี้เมื่อไหร่จะถึงเนี่ยนี่อะไรเอ่ยเนาะเมนเควสบอกให้เราไปฮิวไดโนเสาร์เราจะไปฮิวที่ไหนล่ะคะเดินช้าไปไหมเนี่ยลูกโอ้ต้องพามันกลับเข้าคอกถ้าจะเดินช้าขนาดนี้น้องเอ็งกิโลหนูเดินช้ามากเลยค่ะตายตายก็จะเดินถึงคนให้อาหารด้วยแองกิโลมันกินพืชเหรอนี่มีพืชอยู่ข้างบนจะไม่หนูฉันจะไม่ขี่ตัวนี้อีกต่อไปหนูวิ่งช้ามากค่ะบอกว่าให้อาหารจนกว่าจะสอบจะเวล10ตายตายเออกดค้างกดรัวๆได้นี่นะน่าจะต้องไปคาบอ่ะก็หาของเนาะไหนดูสิต้องขี่ตัวนี้จริงๆเลยเนี่ยมีออโต้เดินไหมเนี่ยเออเอาหนูก็วิ่งได้ดิโถยังไม่ได้ตั้งปุ่มอะค่ะมันก็เลยจะแบบวิ่งตลกหน่อยเดี๋ยวไปตั้งปุ่มแป๊บนึงโนโอเคกลับมาแล้วมันให้มาทำเควสมันให้มาแบทเทิลกับไอ้แองกิโลตัวนี้นะตบมันโอ้แล้วอย่างนี้ค่ะกลับจะต้องเดินช้าอย่างนี้ไหมเนี่ยโอเคกลับเบสได้เลยนะคะเดี๋ยวกลับเบสรอบนี้จะไปดูไดโนเสาร์กันหน่อยเนาะว่ามีตัวอะไรมั่งซึ่งน่าจะจับได้หมดเนาะตอนนี้มีคนมานั่งข้างๆด้วยน้องมังกรสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยเร็วฮัลโหลพูดสิฮัลโหลน้องน่ารักไหมคะโอเคเดี๋ยวดูไดโนเสาร์กันหน่อยนะคะโอ้มีแองเกโลหลายแบบเลยมีสเตโกด้วยก็มีบรอนโตมีไทเซราทอปเหมือนมันจะมีอย่างละ2แบบนะคะคือตัวนี้เพลาโนดอนนะคะน่าจะใช่นะโอ้แรปเตอร์เวลารูซีแรปเตอร์มีทีเร็กซ์ก็มีสไปโนเขียวมาเชียอันนี้คือต้องใช้เพจซื้อสินะไม่เป็นไรอ้าวออกยังไงเขียวมาแล้วค่ะโอ้มีอีโวด้วยอ่ะอย่างนี้นี่เองเอาเหมือนมันจะค้างอยู่หน้าเมื่อกี้เดี๋ยวไม่ให้ออกอ่ะทุกคนแป๊บนึงนะเอาเดินลงน้ำไม่ได้นี่หว่า
ครับยากย่างหูเหมือนกันเนาะแต่ไม่เป็นไรแสดงว่าเราต้องเล่นรวมกับคนอื่นใช่ไหมโอ้จะได้อีโวแองกิโลเป็นร่างสองแล้วทุกคนแสดงว่าน่าจะหาของครบแล้วไหนไหนอีโวยังไงเอ่ยเนี่ยหรออีโวเลยจะไม่ได้ชอบน้องแองกิโลแต่ก็ไม่เป็นไรนะน้องก็น่ารักดีอู้น้องเป็นร่างสองแล้วค่ะโอ้หลังสามดีสุดยอดแสดงว่าพออีโวแล้วก็ต้องไปนั่งหาของสินะเหมือนเราจะต้องเล่นรวมกับคนอื่นใช่ไหมไม่ใช่เหมือนอะคือเราให้รวมกับคนอื่นนี่แหละแล้วฐานเราอยู่ไหนเดี๋ยวเรียบร้อยป๊อดแฮปปี้แล้วแองกิโลร่างสองหนูอยู่ไหนอะตายเลยแองกิโลของแม่อยู่ไหนเนี่ยเจอไงโอ้น้องกลายเป็นแองกิโลก็คือไอตัวลูกตุ้มนี่นะร่างแพงมันห่างมันไม่เป็นลูกตุ้มอย่างนี้นะมันเพิ่งมาเป็นร่างสองไงทำไมลูกตุ้มมันตลกจังเราไปเทมสติโกแล้วนะคะงั้นเราก็ต้องเอาเจ้าแองกิโลไปเก็บก่อนปะโอ้ยใครขี่ที่เล็กคือมีคนเปแล้วเหรอโหดกันจังเลยหิวก่อนเนาะหิวสักหน่อยฉี่อย่าไปจับสเตโกแล้วก็พอแค่นี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวไว้มาเล่นกันต่อก็โอเคนะคะก็แบบก็แบบแปลกดีเราก็ต้องแบบไปจับไดโนเสาร์เรื่อยๆมีให้ฟาร์มของด้วยแต่อันนั้นที่เราคราฟมาเราจะคราฟได้มาแล้วหรอนี่มีสเตโกข้ามแม่น้ำตรงไหนได้มั้งเนี่ยก็ต้องไปทางนี้สเตโกรอฉันก่อน
เฮ้ยเฮ้ยนี่จะจับสเต็กโกไงฟาร์มของแทนเลยมันเห็นน่ะเราจับแบบที่มันเห็นเลยได้ไหมมันต้องมายืนตรงนี้ด้วยเนี่ยตรงแร่เนี้ยโอ้ยเกะกะเอาใหม่เอาใหม่ต้องไม่ให้มันเห็นเนาะถ้าเขาเห็นแล้วเราก็จะจับไม่ได้ต้องเข้าไปแบบไม่ให้เขาเห็นนะคะเห็นอยู่ดีคือตอนนี้มันระแวงเราไปแล้วนะมันก็เลยจะแบบระวังตัวหน่อยตรงนู้นมีตัวหนึ่งอ่ะไกลเกินจับตัวนู้นก็ได้เชอะโหเตะโกนเต็มเลยดิโนเอาตัวนู้นก็ได้เชอะต้องไม่ให้มันเห็นค่ะทุกคนไปใกล้แค่ไหนถึงจะปาได้นี่ไงมีแค่สองอันเองจะพอไหมเนี่ยสามสี่ปุ่มโอ้ได้แล้วอะไรเอ่ยต้องเปิดนี้ปะไปพาสเตโกเวลให้เลเวล5โอเคค่ะถึงก็คิดดีก็เหมือนมาลองเล่นไดโนเทมเมอร์นะก็แปลกๆดีเดี๋ยวไว้ค่อยมาต่อกันนะคะมีคนงงเงเร็วถ้างั้นขอจบคลิปลองเล่นเกมไดโนเทมเมอร์ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย